ากเธอลองมองมาให้ดีฉันมีเธอในใจเท่านั้นแค่เพียงเธอเข้ามาใกล้กันก็จะดีราวกับเจ้าชายไม่คล้ายกับคนในฝันแต่ก็พร้อมร้อนหนาวแทนเธอได้เสมอจะกุมมือเวลาร้องไห้เช็ดน้ำตานี้ให้กับเธออยู่ปลอบใจไม่ยอมห่างไกลให้เธอได้รู้รักแท้ยังมีอยู่จริงจริงเหรอสอนฉันร้องหน่อยสิสอนตัวเองมานานเท่าไหร่ฉันไม่กลัวทำไมความรักสิ่งที่เธอไม่เคยรู้จักเลยสักครั้งไม่เคยสักครั้งหากเธอลองมองมาให้ดีฉันมีเธอในใจเท่านั้นแค่เพียงเธอเข้ามาใกล้กันก็จะเข้าใจอาจไม่ดีราวกับเจ้าชายแต่ก็พร้อมร้อนหนาวแทนเธอร้องไห้เช็ดน้ำตาที่ให้กับเธออยู่ปลอบใจไม่ยอมห่างไกลให้เธอได้รู้รักแท้ยังมีอยู่จริงวันนี้อากาศหนาวจังนะนพรทำไมถึงเอาผ้าเป็นคอของเธอมาคลุมเท้าฉันล่ะไม่เป็นของกูกันเลยคุณหญิงไม่ทราบหรอกเลยครับว่าเท้าของคุณหญิงนั้นงดงามกว่าลำคอผมเสียอีกเลยผมใจแล้วหนึ่งดวงใจของฉันอาจดูไม่เท่าไรถึงแม้ว่ามันไม่ยิ่งใหญ่พอที่เชื่อในรักหนึ่งดวงใจดวงเดียวจากฉันขอทำให้เธอรู้จักเพียงเธอก็เชื่อเหมือนกันกับฉันรักแท้ยังมีอยู่จริงนี่ก็ผ่านมา1ชั่วโมงแล้วเป็นอะไรกันหรือกิรติฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายคงต้องขอตัวไปพักที่ห้องสักประเดี๋ยวคุณหญิงเป็นอะไรหรือครับท่านเจ้าคุณคุณหญิงรู้สึกไม่สบายน่ะเดี๋ยวขอตัวพักที่ห้องขออนุญาตเดินไปดูแลคุณหญิงนะครับดูเธอจะเป็นห่วงคุณหญิงมากเลยนะพรถึงขนาดทิ้งพูดได้กลับของตัวเองไปอยู่คนเดียวนพรตามหาเธออยู่แล้วพรุ่งนี้นพรวางแผนจะพาเธอไปไหนหรือเปล่ายังไม่ทราบค่ะผมว่าจะพาคุณหญิงไปมิตรเกตครับพ่อเห็นใจเธออย่างยิ่งพ่อทราบ
่าเข้มข้นเหลือเกินน้องพรฉันได้เล่าเรื่องราวของฉันมานานพอแล้วเธอคงฟังจนเบื่อผมตื่นเต้นติดใจกับเรื่องราวอย่างที่สุดมองฉันด้วยแววตาเช่นนั้นสิปล่อยฉันเสียฉันแข็งแรงพอที่จะทรงตัวได้แล้วน้องพรเธอไม่รู้ว่าเธอกำลังทำอะไรผมรู้ผมรักคุณหญิงเป็นการสมควรหรือที่เธอจะแสดงความรักของเธอโดยวิธีเช่นนี้ผมไม่รู้เป็นการสมควรหรือไม่แต่ความรักมีอำนาจเหนือผมความรักรัดตึงใจผมทำให้ผมขาดสติเธอแสดงความรักของเธอในเวลาที่ไร้สติเธอรู้หรือไม่ว่าไม่มีการกระทำใดๆที่เราจะต้องเสียใจในภายหลังเท่ากับการที่เราได้กระทำไปในเวลาที่ไร้สติผมรักคุณหญิงด้วยความบริสุทธิ์ใจการแสดงความรักในเวลาที่ไร้สตินั้นจะมีความหมายอะไรเล่าผมรักคุณหญิงด้วยชีวิตจิตใจของผมอย่างแท้แท้การที่ผมได้กระทำไปแล้วนั้นย่อมตราตรึงอยู่บนดวงใจเธอคิดว่าเป็นกำไรแก่ชีวิตหรือถ้ามันได้ตราตรึงอยู่ในใจจริงเช่นนั้นเธออาจไม่คิดและฉันอาจไม่คิดแต่ความรักอาจจะคิดกับเราได้เธอไม่เคยคิดหรอกหรือว่าฉันอยู่ในฐานะเช่นใดและเธออยู่ในฐานะเช่นใดผมขอร้องคุณหญิงโปรดอย่าเอาเหตุผมมาพูดกันโปรดอย่าเอาศีลธรรมจรรยามาพูดกันผมไม่มีทางจะตอบโต้สิ่งเหล่านี้ได้สร้างมาภายหลังกฎเกณฑ์ธรรมชาติและเราก็อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ธรรมชาติด้วยกันทุกคนนพรถ้าเราทั้งสองจะต้องดำรงชีวิตอยู่แต่บนยอดของยุทธเกณฑ์นี้ตลอดไปคำพูดของเธอก็เป็นการถูกต้องทุกอย่างแต่ความจริงอีกประเดี๋ยวเราก็ต้องลงไปจากภูเขาลูกนี้ไปเผชิญกับความจริงแล้วเธอก็จะต้องสนใจกับการศึกษาเล่าเรียนและฉันก็มีหน้าที่จงรักภักดีต่อท่านเจ้าคุณและเราทั้งสองจะต้องจากกันนพพรโปรดเชื่อฉันเธอต้องเพียรเผชิญกับของจริงเท่านั้นที่จะเป็นคำพิพากษาในโชคชะตาชีวิตของเรากฎเกณฑ์และอุดมทัศนีอ่านงามกว่าแต่ก็มักจะไร้ค่าในทางปฏิบัติผมเสียใจมากครับถ้าทำให้คุณหญิงไม่สบายใจเธอทำให้ฉันอึดอัดตันใจคุณหญิงโปรดตอบผมสักคำคุณหญิงเชื่อในความรักของผมหรือไม่ฉันเชื่อเธอคนดีคุณหญิงจะตอบแทนความรักของผมหรือไม่คนดีของฉันเราสองคนจงลืมเหตุการณ์ในวันนี้เสียเธอจงกลับไปเป็นนพพรคนเก่ารีบเก็บข้าวของกันเถิดผิดเวลามามากแล้วเวลาหมุนไปเปลี่ยนใจเธอเป็นหวังเธอยังคิดถึงฉันไหมเมื่อสองเรานั้นยังต้องห่างไกลเมื่อเวลาพาเราให้ไกลกันรู้บ้างไหมคนไกลยังคงหวั่นไหวเมื่อฉันมองดูภาพเธอที่ไรน้ำตามันยังไหลคนดีของฉันฉันมีข่าวร้ายจะบอกเจ้าคุณอธิการบดีได้ถึงแก่กรรมเสียแล้วโดยโรคไตพิการเป็นที่น่าสลดเสียใจแก่ฉันเป็นอย่างยิ่งขอแสดงความเสียใจด้วยครับกาลเวลาอาจทำให้ใจของเราเป็นพันในวันต้องไกลฉันยังคงมีแต่เธออยู่ในหัวใจเสมอI'm not afraid to die.
คุณหญิงต้องการพบผมด้วยหรือครับคุณหญิงกำลังป่วยหนักค่ะเมื่อครั้งแรกที่ไปพบนั้นก็ยังสบายดีอยู่ไม่ใช่หรือครับนี่ป่วยเป็นอะไรไปอีกคุณหญิงป่วยเป็นวัณโรคอ่อนๆได้ประมาณ2ปีแล้วค่ะแต่เมื่อ2เดือนล่วงแล้วอาการของโรคยิ่งรุนแรงขึ้นและในระยะ 2-3 วันมานี้เองที่อาการหนักขึ้นอย่างน่าวิตกคุณหญิงมักจะเพ้อชื่อของคุณนพพรออกมาเวลามีคนไปเยี่ยมและยังไม่ทันจะออกนามเธอมักจะถามทุกครั้งว่านพพรมาเยี่ยมฉันหรือเธอถามในเวลาที่มีสติครั้นที่ฉันถามแล้วก็ชักแข็งแรงว่าอย่าไปตามนพพรอย่าไปรบกวนความสุขของเขาไปนั่นขาดแต่เมื่อมีคนมาเยี่ยมอีกเธอก็ถามถึงคุณอีกดิฉันแน่ใจว่าเธอต้องการพบคุณอย่างถึงที่สุดแต่ก็ไม่ทราบว่าเหตุใดเธอถึงไม่ให้มาตามนพพรเชิญนั่งที่นี่ไม่สบายไปนิดหน่อยจึงต้องรับเธอบนที่นอนผมมาเยี่ยมคุณหญิงด้วยความคิดถึงขอบใจมากฉันรู้ว่าเธอยังไม่ได้ลืมฉันเสียทีเดียวฉันไม่นึกเลยว่าจะได้เจอเธอในวันนี้ไม่นึกเลยว่าจะได้พบเธออีกเลยแม้จะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของฉันเดี๋ยวนี้ผมได้มาอยู่กับคุณหญิงแล้วแล้วก็ยืนตลอดไปราบเท่าที่คุณหญิงต้องการเป็นไปไม่ได้ดอกนพพรเพราะว่าเธอไม่ใช่ของฉันผมไม่เข้าใจคุณหญิงแปลว่าอะไรถูกแล้วเธอไม่ควรที่จะเข้าใจเพราะว่าเธอไม่เคยเข้าใจฉันเลยตั้งแต่วันที่เราได้รู้จักกันโปรดบอกผมสักคำผู้มีอะไรบ้างมันไม่เข้าใจสิ่งทุกอย่างมันไม่เข้าใจทั้งหมดไม่เข้าใจแม้แต่ตัวของเธอเองนี่เป็นภาพที่ฉันได้วาดขึ้นภายหลังที่ฉันกลับมาจากญี่ปุ่นคนที่รักฉันแต่ฉันก็อิ่มใจว่าฉันมีคนที่ฉันรักอาจไม่ดีราวกับเจ้าชายอาจไม่คล้ายกับคนในฝันแต่ก็พร้อมร้อนหนาวแทนเธอได้เสมอจะกุมมือเวลาร้องไห้เช็ดน้ำตานี้ให้กับเธออยู่ปลอบใจไม่ยอมห่างไกลI'm sorry.
must choose between her own heart and happiness, what is right and what is wrong. In the end, she chooses control and morals over love and desire. Nohon is in deep conflict with his strong feelings for Kirti. He's very confident in choosing love and emotions at first, but Kirti manages to convince him to see reality and the consequences that would follow. Religion and morals to cope with conflict. For Nohon, his negative points is his uncontrollable infatuation that leads to blindly following his unbridled desire. He should be conscious and think before he does something. Nohon มีความหลงทำตามใจอยากไปตามกิเลสเพราะฉะนั้น Nohon จึงควรมีสติและคิดก่อนทำค่ะ His positive point is he moves on from his past with security and finds acceptance in reality. Nohon ปล่อยวางจากกิเลสและเข้าใจความเป็นจริง Another positive point for Nohon is he finds out what his role is in life. Nohon รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองนั่นก็คือหน้าที่นักเรียนมีหน้าที่ในการศึกษาเล่าเรียนค่ะค่ะตอนนี้เรากำลังถ่ายคุณกิรติอยู่นะคะกิรติเป็นอะไรหรือเป็นอะไรหรือลูกบอกพ่อทีกิรติฉันอยู่ในฐานะเช่นไรและเธออยู่ในฐานะเช่นไรผมขอร้องคุณหญิงโปรดอย่าเอาเหตุผลมาพูดกันโปรดอย่าเอาสิ่งที่ทำจรรยามาพูดกันผมไม่มีทางจะตอบโต้สิ่งเหล่านี้ได้สร้างมาภายหลังกฎเกณฑ์ธรรมชาติด้วยกันทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ได้สร้างมาภายหลังกฎเกณฑ์ธรรมชาติและเราก็อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ธรรมชาติด้วยกันทุกคนนพรถ้าเราทั้งสองจะต้องดำรงชีวิตอยู่บนยอดโอ้โหสปอตไลท์เลยอันนั้นแหละพูดต่อไปถ้าเราทั้งสองจะต้องดำรงชีวิตอยู่แต่บนยอดเขามิสเกตนี้ไปจนไปตลอดจนชีวิตไปตลอดชีวิตไปช่วยพูดออเดียนส์อันนี้ไปตรงนั้นแค่คิดเจอก็มาใกล้กันก็จะเข้าใจอาจไม่ดีเรากับเจ้าชายอาจไม่คล้ายกับคนในฝันแต่ก็มองนอนI'm gonna make it.